X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้ก็เรื่องราวของ SMS แล้วก็เปิดสายนะครับโฟนอินนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับกับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับเมื่อกี้ต้องเปิดทางให้ชีวิตไปใช่เพราะว่าสายใกล้เคียงกันเดี๋ยวมานั่งแล้วจะแยกไม่ออกนะรถแข่งให้อยู่กับเราครับผมสวยงามอยู่ตรงนี้นะครับมาในเรื่องราวของ SMS เลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาใช่นะครับมาดู SMS กันโอ้แต่เมื่อกี้น้องลองคนน่ารักมากเลยนะใช่มั้ยใช่แล้วไปตากแดดโอ้โหดูดิขี่มอเตอร์ไซค์ผิวเสียหมดจริงๆอยากได้ยินเสียงท่อใบละเป็นแสนเหมือนกันนี่เหรอพี่บอมสตาร์ทให้ฟังหน่อยมันให้ดีเหรอกรอบด้วยเหรอใจกับคายกันเอาเลยพี่เกรงใจเขาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสายนี้แนะนำสปอร์ตบิดเดิลคลาสที่คุ้มค่าเงินหน่อยครับสปอร์ตขนาดกลางก็600คุ้มค่าเงินมี6มี500พวกประมาณพวก650อะไรอย่างเงี้ยเหรอ500ได้ไหม500คือขนาดกลางก็ขนาดนี้แหละไซส์นี้ประมาณนี้คุ้มค่าคุ้มเงินผมก็น่าจะเป็นแต่ตอนนี้ล่าสุดเลย R6อาซิกอาซิกก็ใช่นะสปอร์ตสปอร์ตเต็มขั้นเลยใช่แบบนั้นอันนั้นต้องสายที่มันรักจริงๆนะเขาบอกว่าถ้ามาขี่ชิลมันจะลำบากเขาบอกเอาสปอร์ตไม่ใช่เหรอมิดเดิลคลาสขนาดกลางก็สปอร์ตมิดเดิลคลาสเลยก็นั่นไงก็ถึงบอกว่าจะเอาตัวก็คือเน้นผมชอบในเรื่องของตัว CBR 650มากกว่ามันนักเก็ตอะ CBR อ๋อ CBR CBR 650F CBR 650ผมชอบในเรื่องของความสบายของมันเพราะว่าขี่600ถ้าขี่ตัวไม่ตกลง RC เขาเปิดราคามาเท่าไหร่มันถามจะได้ดูว่าเอ้ยมันก็คุ้มค่าเงินนะ RC ก็ได้ของขนาดนั้นนะ549ย่อมาจาก R1 เนี่ยนะครับมีอะไรอีกมีตัวซูซูกิอีกซูซูกิ750 750ก็กึ่งๆอยู่ได้อยู่ในประมาณนี้เหมือนกันนะครับนี่อะไรฮะ200 250นักเก็ตตัวไหนที่ดีสุดช่วยฟันธงทีเอาฟันธงเลยนะโอ้โห200แจ็คเก็ต200มีอ่ะออมีตัวนี่ CR5 CR5 ไม่จำกัดงบด้วยจำกัดงบด้วยแม่ไม่จำกัดงบผมว่าโดดอยากจะให้ฟันธงโดดไป300เลยได้ไหมเออทำไมมันเพราะ250ไม่ค่อยเหลือแล้วนะไม่เหลือให้เลือกแล้วถ้าเป็นคาร์300ง่ายกว่าเยอะเลยนะไม่เหลือให้หน้าเลือกอ่ะเออ250 250ก็จะมีตัวนินจาที่เป็นตัวนินจา SL 250สูบเดียวนะครับแล้วก็มีตัว Z 250ครับสูบคู่แล้วก็ตัวเบนเนอรี่250TNT แล้วก็ Yamaha ไม่มี Honda 250ก็จะเป็นตัว CBR เก่าอยู่ก็นี่ไง Yamaha ก็เป็น MT ป่ะถ้าเป็นแพ็คเกจ03 03 300ก็น่ากันเลย300อ่ะถ้าเป็น300นี่ง่ายเลยเยอะเลยถ้าเป็น300นี่มีอะไรถ้าไม่จำกัดงบผมว่าดัน300เถอะมีทุกค่ายเลยเอาที่แบบเอาที่โดนให้ฟันธงเลยว่าตอนนี้300ที่เจ๋งสุดอ่ะมีก็ที่ผมกีก็บอกเลือกเฉพาะนักเก็ตใช่มั้ยใช่ถ้าเป็นนักเก็ต300นี่มันต้องเป็นตัวอะไรนะ BM อ่ะเออ BM น่าสนใจอันนี้น่าสนใจด้วยเพราะว่า G310 น่าสนใจ G310 199,000 บาทน่าสนใจกับตัวนี้นะครับแล้วอีกตัวนึงก็จะเป็นนักเก็ตถ้าไหนอยากได้แบรนด์ยุโรปก็ไปนี่เลยที่ผมชอบก็ผมชอบตัว Z Z ผมชอบ Z 300ครับเพราะผมว่ามันเป็นสปอร์ตดิดูทรงแล้วมันเหมือนสปอร์ตนะครับถ้าไม่จำกัดงบเราไม่ต้องกลัวครับโดดไป300เถอะครับเพราะตอนนี้210มันห่างไม่เยอะด้วยราคาใช่นะฮะไม่เยอะนะครับแสนนิดๆเองนะครับประมาณ 107,800 อ่ะครับมาฮาร์เลย์เดวิสันครับไอรอน883 16กับ17 16กับ17ต่างกันเยอะมั้ยครับโอ้โหเอาสเปคมาคุยกันต่างกันเยอะมั้ย16กับ17โซน2017ก็คือตัวโฉมใหม่ล่าสุดใช่มั้ยใช่แต่เครื่องมันก็ยังไม่เปลี่ยนนะเครื่องเหมือนเดิมส่วนมากฮาร์เลย์เขาจะเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนกระจุกกระจิกอ่ะใช่ถูกมั้ยมันไม่ได้เปลี่ยนเยอะตัวที่เป็น8ไอ4วาล์วที่เป็นเครื่องที่เป็นMilwaukeeก็อยู่ในตัวใหญ่นะใช่อยู่ในตระกูลทัวริงใช่พวกทัวริงพวกรถใหญ่หมดแต่ถ้าเป็นเครื่องแบบ380นี่ยังก็เป็นเครื่องตัวเดิมไม่ไ
ถ้ามันรู้แต่มีถ้าเกิดย้อนไปนู่นน่ะ008ขึ้นมากุญแจรีโมท ABS แล้วก็ยาวมาเลยนะก็จะมีลายใหม่สีใหม่อ๋อทำได้อ๋อนั่นมันสปอร์ตเตอร์ที่มันมีชกหน้าอัพไซด์ดาวจะเป็น883ในไอรอน883ก็ยังเป็นธรรมดาอยู่น่าจะต่างกันไม่เยอะนะครับระหว่าง16กับ17แต่ราคาน่าจะต่างกันอยู่ใช่แต่ราคามันปรับขึ้นมาแล้วใช่ราคาปรับขึ้นมานิดนึงถ้าบอกเมื่อกี้มีบอกผ่อน 0% ก็ดีดิครับนะฮะใช่เนี่ยมีโปร0ผ่อน 0% ด้วยนะครับในไทยมีใครรับทำ CBR นั่นแหละเป็นแนวคัสตอมมั้ยนี่นะครับพี่วิทย์นี่ครับ X-Speed เนี่ยเอารถเข้าไปแล้วก็อะไรก็ได้มาเถอะเข้าไปคุยกับทางช่างนะครับก็จะมีเรื่องของไอเดียที่คุยกันว่าเอาแบบนี้นะแบบนี้นะสีนี้คัสตอมแบบไหนได้หมดนะครับเอารูปมาเลยสมมติไปค้นในเว็บมาเนี่ยใน Google มาเนี่ยอ่ะเนี่ยอยากแต่งรถเป็นแนวเนี้ยแล้วก็เอารถเราเข้าไปเลยทำให้เป็นอย่างเงี้ยผมว่าทำได้ผมไม่เห็นมาหลายคันแล้วก็ทำเคยไปช็อปกันเลยก็จะมีรูปรถเดิมกับรถที่ต่ำมาวางเขาจะค่อยๆทำทีละอย่างให้มันได้มันตรงกันนะครับทำได้ที่สำคัญคือเนี่ยเรื่องสีที่มาเปิดในรายการนี่เลยนะเป็นสีแบบยิงโครมนี่กำลังมาเลยนะสีโครมเนี่ยใช่ราคาไม่แพงด้วยพูดเลยเพราะขนาดแต่ก่อนที่ผมบอกอ่ะหมวกกันน็อกอ่ะใบนึงอ่ะแค่ทำเป็นสีโครมโครเมียมอ่ะพื้นอ่ะอย่างเดียวหมื่นกว่าบาทแล้วครับอันนี้คือโหรถทั้งคันนะใช่โครมนี่ก็สวยนะฮะตอนแรกเราดูนึกว่าเป็นแรปแรปสติ๊กเกอร์มันไม่แรปนะนี่คือสีจริงเงี้ยสีแล้วก็ตัดแต่ตรงลายเป็นสติ๊กเกอร์ไม่ตัดหมดเลยพี่อันนี้ครับตัดหลายเลเยอร์ตัดสีอย่างเดียวพี่เขาทำเป็นเลเยอร์เลยพี่ตัดสีอย่างเดียวเลยไม่มีสติ๊กเกอร์เลยทั้งคันมีแค่สติ๊กเกอร์คือว่าสปอนเซอร์ด้านล่างใช่ใช่มันเป็นเดียวกันหมดเลยครับตัดสายอย่างเดียวเนียนมากงานคัสตอมนี่ที่นี่เลยสนใจก็ติดต่อทางพิพิธ X-Speed ได้เลยครับได้ครับคัสตอมนะครับครบแน่นอนเราเปิดรับโอ้พักเบรกแล้วยังไม่มีสายเข้ามาเราจะบอกว่าเปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยนี่ก็ได้สายที่ไปออกทริปกับเราโทรมาพูดคุยใช่เป็นยังไงบ้างช่วยกันแชร์ประสบการณ์เดี๋ยวผมพูดคนเดียวเดี๋ยวคนอื่นไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าเราโมเอาเดี๋ยวเบรกหน้าเปิดสายให้คนที่ออกทริปกับเรามาเล่าความรู้สึกกันหน่อยว่าเป็นยังไงมติกันได้ได้มีอะไรขาดเหลือประมาณไหนก็เดี๋ยวว่ากันนะได้ไปปรับปรุงในทริปต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ